วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญยิ่งของชาวไทยพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองตลอดมาโดยที่ทรงยอดท้อเป็นหนังสือพระราชพิธีนะครับ